ครับวันนี้รายการ Pop Star นะครับเป็นคอลัมน์ใหม่ของทาง Popolic โดยผมคอนโดแมนนะครับก็จะมาสัมภาษณ์คนที่เป็นสตาร์ของวงการสังหาตามที่ผมรู้จักนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยการได้รับเกียรติจากพี่แนทนะครับซึ่งเรารู้จักกันในนามของเจ้าพ่อแอสตันกับเจ้าพ่อรัชดานะครับซึ่งเขาก็มีธุรกิจที่สนใจหลายอย่างหลักๆก็คือทำโรงแรมครับเมื่อกี้เราก็ไปเดินดูเรียบร้อยแล้วนะครับทำแล้วก็ถ้ามีคนมาให้กำไรดีๆก็ขายนะครับแล้วก็เล่นที่ด้วยเรียกว่าถ้าจะหาตัวจริงในวงการสังหาในการซื้อขายเนี่ยหาพี่แนทตอนนี้เอาดีกว่ามาเอาโปรไฟล์พี่แนทเลยครับว่าคอนโดเด็ดๆที่ผ่านมือมาแล้วก็ตอนถือครองตอนนี้มีอะไรบ้างบอกผ่านมือคือแบบขายไปบ้างแล้วครับทองหล่อนี่ก็พวกเอสคิวคอโต้ก็คือซื้อโอนขายไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อใหม่ๆตอนนี้ยังดาวอยู่ก็พวกแอสตันจริงๆก็คือครบหมดถ้าเราพ่อแอสตันนะครับแอสตันเรสซิเดนซ์41ก็มีนะครับครับแอสตันทูเบดอโศกกระจกโค้งพี่เขาก็ซื้อครับครับแอสตันสีลมเป็นห้องแบบไหนครับสีลมแตกฟอร์นะครับอยู่ในมือพี่คนนี้ทั้งหมดนะครับใครจะสนใจจะติดต่อถ้าการซื้อต่อได้เลยครับมาทางนี้ได้ยินดีครับผมมีแอสตันเลยนะครับแอสตันจุฬาสีลมจุฬาสีลมก็ซื้อนะครับขายไปแล้วขายดาวไปแล้วหมดแล้วอนันดาจะมอบรางวัลให้พี่เมื่อไหร่ยินดีมากครับแล้วมีนอกจากแอสตันเนี่ยผมรู้ว่าพี่แอนด์เขามีแอมพิโอเคยมีถึง6ห้องตอนนี้เหลือกี่ห้องครับแอมพิโอมีอยู่6ขายไปแล้ว2เหลือ4ก็มีคนเช่าอยู่ทั้ง4ห้องตลอดเวลาตั้งแต่โอนมาจนถึงวันนี้คือเราแบบประทับใจในคอนโดไหนครับที่ผ่านมาประทับใจจริงๆก็คือทุกอันที่เรามีแล้วขายได้มีกำไรระหว่างทางมีคนเช่าดีของ HQ ของพอโต้ก็ดีหมดนะครับคือค่าเช่าก็คือพอส่งแบงค์ตอนขายก็มีกำไรให้เป็นค่าขนมอะไรพอสมควรแบบมีเคล็ดลับมาฝากเพื่อนๆที่ใจรักอสังหาด้วยกันไหมครับก็วิธีเทคนิคการเลือกอะไรนี้ใช่ไหมการเลือกหรือว่าผมเห็นพี่ซื้อแล้วพี่ตั้งราคาที่พี่อยากขายไม่ได้พี่ก็โอนครับอะไรนั้นนี่คือเคล็ดลับหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งกรณีที่เราต้องแพลนเอาไว้ว่าเราต้องโอนได้แน่คือเราขายตั้งขายไปก่อนถ้าขายไม่ได้เราก็โอนต้องแพลนนะครับต้องแพลนให้ได้ไม่เหมือนผมนะครับผมซื้อห้องสวยแต่ผมไม่ได้แพลนพอเราอยากได้ห้องอื่นผมไม่มีตังค์ผมต้องขายให้เข้าทุนแต่พี่แนทไม่เคยขายขาดทุนนะครับไม่เคยเข้าทุนกำไรทุกตึกนิดหน่อยก็แล้วแต่ครับผมจริงๆถ้าโอนได้แล้วมีคนเช่านะสักปีสองปีเนี่ยก็มาจิ้นก็ไปได้สวยพอสมควรนะครับแต่ที่ผ่านมาเป็นยังไงอย่างพี่มองตลาดในปีนี้ยังไงครับจะมีซื้ออะไรเพิ่มไหมปีนี้จะมีซื้ออะไรเพิ่มไหมต้องดูละเอียดปีนี้ต้องดูละเอียดเจาะเป็นโครงการจริงๆเพราะราคาเริ่มไปเยอะเริ่มไปเยอะแล้วอย่างนี้พี่ซื้อแอสตันที่มันราคาตั้งสูงมากพี่ใช้หลักความมั่นใจอะไรครับถึงเลือกซื้อพวกนั้นแอสตันห้องที่ซื้อไปที่ราคาสูงจริงๆก็คือดูเรื่องของห้องนั้นๆด้วยคือเป็นห้องที่อาจจะมีคาแรคเตอร์นิดนึงอะไรเงี้ยครับอาจจะมีห้องประเภทนี้น้อยอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เก็บรับสุดยอดครับอย่างจุฬาสีลมก็ขายไปได้ไม่ยากมากอะไรจุฬาสีลมพี่ยังทำกำไรได้นี่สุดยอดแล้วนะครับแล้วแบบว่าเล่าภูมิหลังแบบที่พี่ทำโรงแรมเลยมาแบบคร่าวๆให้แฟนๆฟังครับก็มีคนติดตามพี่เยอะเหมือนกันครับผมก็ก่อนจะทำสเตย์โฮเทลเนี่ยก็ทำเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์มาก่อนนะครับชื่อ Diamond Residence อยู่บริเวณรัชดาสุทธิสังกันตัวนั้นจะเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์จริงๆไม่ได้เป็นโรงแรมแต่เรามีทำเป็นโรงแรมบ้างบางห้องแล้วก็ผลมันปรากฏว่าไอตัวที่มันเป็นรายวันเราเดี๋ยวเรียกว่าโรงแรมเรียกเป็นรายวันมันให้ผลประกอบการที่ดีมากกว่าตัวอพาร์ตเมนต์แต่โอเคต้นทุนของการบริหารกับความเหนื่อยมันมากกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอหารเสียออกมาทุกอย่างผลประกอบการมันดีกว่ารายงานสดด้วยนะครับมีคนเข้ามาทำงาน ผมเป็นเฟนกับพี่แนทมาตอนนั้นพี่แนทเขากำลังตัดใจขายโรงแรมแรกเขาสิทธิ์ว่าผูกพันขอบคุณมากครับก็ตอนนั้นทำไงถึงตัดใจครับเพราะว่ากำไรมหาศาลหรือว่าแบบก็ตอนนั้นเนี่ยคือกำลังมองขยับอยากจะทำโรงแรมแล้วตรงนั้นเราทำเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่แล้วก็มีรายวันที่บอกว่าพอมันเริ่มดีเราก็อยากจะไปให้มันเป็นที่เต็มตัวมากขึ้นก็มันก็มี2ช้อยคือ1เรารีโนเวทที่เดิมแล้วก็ขอเป็นโรงแรมที่ถูกกฎหมายไปกับหาซื้อที่ใหม่ครับอันนี้พอเวทน้ำหนักเวทเรื่องของ
ทำยากง่ายงบลงทุนก็คุยกับว่าถ้าทางซื้อที่ใหม่ที่มันทำเลดีขึ้นด้วยแล้วก็เริ่มใหม่เลยเนี่ยจะเหมาะสมกว่าคือที่แปลงนี้ก็เพิ่งซื้อก็คือเริ่มมองหาซื้อแล้วก็เริ่มมองขายไปควบคู่กันนี่จังหวะทัมมิ่งมันลงตัวคือลงตัวมากเป็นทัมมิ่งเป๊ะเลยก็คือได้ที่แล้วก็ได้ขายก็จบตรงนั้นน่ะมาเริ่มตรงใหม่ได้ก็เลยที่ตอนนี้ไล่ราคาด้วยครับแย่งมาจาก developer ชั้นนำเมืองไทยที่เขาทำคอนโดครับก็นิดนึงครับแต่ก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าณวันที่ซื้อไป2ปีที่แล้วนะครับก็ตอนนี้ราคาแบบนี้ก็เริ่มหาไม่ได้ผมได้ข่าวว่าพี่แน็กมีที่แถวนี้แปลงนึงครับมีแพลนจะทำอะไรมั้ยครับนั้นก็เดิมก็แพลนเป็นอพาร์ทเมนต์เหมือนกันก็มีขออนุญาตไว้แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ทำเข้าไปแล้วก็หมดอายุไปก็อาจจะเป็นขายหรือขายนะครับครับทำเลอยู่ตรงไหนครับราคาเท่าไหร่รัชดาสุทธิสารก็คือแถวๆนี้ครับแต่ฝั่งจะไปทางลาดพร้าว64ห่างจากสี่แยกประมาณ500เมตรก็ไม่ถึงการจะรถไฟประมาณ500เมตรใช่ครับริมถนนซอยเลยครับไม่ต้องเข้าซอยย่อยครับถ้าใครสนใจพัฒนามันขนาดประมาณเท่าไหร่ครับ309ตารางวากำลังสวยนะครับผมราคาก็ประมาณนี้ครับ200,000ราคาคุยกันได้คุยกันได้ครับคุยกันได้โอเคครับถ้าใครมีคือนอกจากจะได้ที่ดินสวยๆเนี่ยยังมีประสบการณ์จากพี่แนทซึ่งบอกว่าใต้โรงแรมนี้จะทำเป็นร้านกาแฟชิลๆนะครับแล้วพี่น่าจะบริหารเองถ้าใครอยากจะมาคุยพูดจาหลักการซื้อคอนโดหรือว่าการซื้อขายโรงแรมเนี่ยยินดีได้ทุกเมื่อครับพี่น่าใจดีมากนะครับความรู้กันครับโอเคมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆนะครับก็อสังหาริมทรัพย์เท่าที่ลงทุนมาก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับก็อยากให้ทุกคนลองมองดูนะครับแต่สเกลขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วแต่ที่เราจะมีกำลังทางการให้มันพอดีก็คิดว่าน่าจะเป็นสูตรที่ยังไปได้อยู่สำคัญเลยแบบมีอะไรฝากมือใหม่นะครับเพราะว่าเราแบบอยู่ในโครงการมาเยอะก็มือใหม่ก็ต้องประเมินกำลังของตัวเองอันนี้สำคัญที่สุดไม่ว่าจะซื้อที่ซื้อบ้านซื้อคอนโดก็แล้วแต่คือดูกำลังของตัวเองเป็นหลักหมายถึงว่าถ้ามันมีแผนมีช้อยก็แล้วกันมีแผน1แผน2รองรับคิดที่ดีซื้อตัวนี้จะทำกำไรแบบนี้ถ้าไม่ได้แบบนี้แบบที่2ยังได้อยู่ไหมหรือสุดท้ายมันจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยก็คือถ้าแผนมันชัดผมว่าไม่เจ็บตัวครับแล้วนี่ก็คือ Pop Star นะครับที่เราจะสัมภาษณ์คนที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นนักลงทุนที่ประสบสำเร็จนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับพี่ๆน้องๆโดยเฉพาะมือใหม่ที่เราต้องการจะนำเสนอไปโดยตรงโดยไม่ต้องไปผ่านสัมมนาที่ไหนนะครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ